นี่คือชุดเลี้ยงไข่ผำสำหรับมือใหม่จะทำยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างดูคลิปนี้จบสามารถเลี้ยงไข่ผำได้เลยวันนี้เกษตรบัณฑิตพานุจะมาแนะนำวิธีการเลี้ยงไข่ผำทุกขั้นตอนดูคลิปจบสามารถเลี้ยงไข่ผำได้เลยนะครับมาแล้วครับวันนี้เกษตรบัณฑิตพานุจะพาเพื่อนๆมือใหม่หรือว่าทุกๆคนที่สนใจในการอยากเลี้ยงไข่ผำต้องทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเราต้องเตรียมกะละมังหรือว่าภาชนะที่ใส่น้ำแล้วไม่รั่วเตรียมน้ำให้ครึ่งกะละมังน้ำที่ใช้ถ้าเป็นน้ำประปาต้องพักน้ำไว้ประมาณ7วันนะครับถ้าเป็นน้ำคลองเราก็สามารถเลี้ยงได้เลยสำหรับภาชนะที่จะใช้ในการเลี้ยงไข่ผำเพื่อนๆที่มีกล่องโฟมหรือว่ากล่องอะไรที่ใส่น้ำแล้วไม่รั่วก็สามารถเลี้ยงได้นะครับวันนี้เกษตรบัณฑิตพานุพามาเลี้ยงในกะละมังเพราะว่ากะละมังซื้อมาใบละ20บาทก็สามารถใช้ได้ตลอดนะหรือว่าภาชนะอะไรที่ใส่น้ำแล้วไม่รั่วแล้วก็สามารถเลี้ยงได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สั่งชุดเลี้ยงของเกษตรบัณฑิตพานุไปก็จะได้แก้วเป๊กนะครับแล้วก็น้ำหมักปลาสูตรพิเศษของเกษตรบัณฑิตพานุไป2ขวดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไข่ผำ1กิโลเลี้ยงได้ประมาณ10ชุดขึ้นไปนะครับอันดับแรกแล้วก็ต้องเขย่าน้ำหมักก่อนเป็นสูตรพิเศษที่เกษตรบัณฑิตพานุหมักไว้แล้วก็ใช้เลี้ยงไข่ผำเป็นน้ำหมักชีวภาพสูตรเด็ดเราก็จะเติมเข้าไปกะละมังละ1เป๊กแบบนี้แบบง่ายๆเติมเข้าไปครบทุกกะละมังใส่ไปกะละมังละ1แก้วเป๊กเสร็จแล้วเราก็คนๆให้น้ำหมักจุลินทรีย์เราเข้ากันดีเป็นการปรุงน้ำก่อนนำไข่ผำมาปล่อยเพื่อจะได้เป็นอาหารของไข่ผำต่อไปและนำไข่ผำมาขยายต่อได้เลยตักไข่ผำเราลงไปกะละมังละ2ช้อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สั่งจองชุดเลี้ยงไข่ผำเข้ามาก็อดใจรอนิดนึงนะครับเกษตรบัณฑิตพานุจัดส่งเดือนละ2ครั้งเป็นทุกวันที่15และก็วันที่30ของเดือนเพราะว่าการจัดส่งเราจะส่งเป็นรถควบคุมอุณหภูมินะครับเสร็จแล้วก็คนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ไข่ผำเราขยายตัวแตกตัวได้ดีเป็นการกระตุ้นและก็การเพิ่มออกซิเจนผ่านไปประมาณ 2-3 วันเราก็ต้องมาคอยดูว่าน้ำลดเราก็จะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นไข่ผำเราขยายตัวไวเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำให้กับไข่ผำด้วยนะครับตอนเช้าๆเราก็จะมาดูถ้าน้ำลดเราก็จะเติมน้ำเข้าไปแบบนี้เป็นวิธีการเลี้ยงไข่ผำสำหรับมือใหม่ใครๆก็เลี้ยงได้ดูคลิปจบสามารถเลี้ยงได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่จำกัดก็สามารถเลี้ยงกะละมังขึ้นไปแบบนี้ได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเกษตรบัณฑิตพานุด้วยนะครับ